ก็เป็นเรื่องการแพร่ระบาดโควิด -19 ของวงการบันเทิงยังคงแซ่บอย่างต่อเนื่องเมื่อล่าสุดเต๋าทีวีพูนย้อนข่าวโควิดสะเทือนวงการบันเทิงสตูดิโอแห่งหนึ่งเกิดการระบาดหนักพนักงานคนไหนติดเชื้อจะต้องถูกจับออกไปข้างทางแล้วก็ห้ามบอกใครว่าติดมาจากสตูดิโอดังกล่าวอีกด้วยท่ามกลางชาวเน็ตแห่เข้ามาคอมเมนต์กระหน่ำกันเลยทีเดียว